สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Music and Talk นะครับเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีนะครับวันนี้เปลี่ยนไปนิดนึงไม่ได้มารีวิวคีย์บอร์ดนะครับแต่ก็มีของใหม่มาให้เล่นนะครับวันนี้กับคาลิมบ้าตัวนี้นะครับผมก็อยู่ภายในกล่องนี้นะครับเดี๋ยวเปิดแกะดูกันเลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมๆนะครับออกคางหมูนิดนึงตรงนี้นะครับนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นตัวแค่นี้นี่เสียงดีมากๆนะครับเดี๋ยวพูดถึงของแถมกันเลยนะครับในนี้มีน็อตคู่มือนะครับตรงนี้1เล่มตรงนี้นะครับก็บอกเกี่ยวกับคีย์นะครับบอกเกี่ยวกับโน้ตว่ามีโน้ตตัวอะไรบ้างมีโน้ตให้อ่านสอนโน้ตตัวดำตัวขาวก็เล่นได้ในนี้นะครับผมบอกวิธีการใช้งานวิธีการดูแลรักษาก็จะอยู่ในคู่มือหมดเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นผ้าเช็ดนะครับผ้าสำหรับเช็ดเจ้าเครื่องนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีนี่ตัวโน้ตเอาไว้สำหรับมือใหม่นะครับสามารถเอาไปแปะได้จะได้ไม่ลืมจะได้มองเห็นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีแผ่นสีเอาไว้ติดกับเจ้าตัวนี้นะครับติดเอาไว้ริมที่เราจำไม่ได้หรือว่าริมหลักอย่างเช่นโน้ตหลักพวกโน้ตตัว C โน้ตตัว G อะไรพวกนี้ก็เอาไปติดได้นะครับมี2สีสีเขียวกับสีแดงนะครับก็แล้วแต่สะดวกจะติดเลยนะครับก็สุดท้ายก็จะเป็นนี่ผ้าแถมเขาเรียกว่าผ้าเอาไว้ใส่เจ้าเครื่องนี้นะครับเพื่อไว้ดูแลรักษาได้ง่ายขึ้นนะครับกันฝุ่นกันอะไรเข้าไปอ๋อมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับเจ้าค้อนตัวนี้มีหน้าที่เอาไว้เคาะเสียงจูนเสียงไม่ให้เพี้ยนนะครับผมของแถมก็จะมีประมาณนี้นะครับของแถมเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีประมาณนี้แล้วต่อไปก็จะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้นะครับผมคาลิมบ้าแพชชั่นP17 นะครับหรือ P17 ก็หมายถึง17คีย์นั่นเองนะครับจริงๆแล้วมี3ไซส์มาตรฐานก็คือมี10คีย์15คีย์แล้วก็17คีย์จะเป็นตัวนี้นะครับรู้สึกว่าจะมี21หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมก็รูปร่างบอดี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วเจ้าคาลิมบ้าเนี่ยอยู่กันมาตั้งเกือบ 3,000 ปีแล้วนะครับใช่ไหม 3,000 ปีแล้วเนาะวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนมาถึงยุคนี้นะครับผมสมัยก่อนเขาไม่ได้ใช้เจ้าเหล็กเพื่อเป็นการส่องเสียงเขาใช้ไม้ไผ่นะครับผมเป็นการออกเสียงของเจ้าตัวนี้วิธีการที่เขาจะมีเสียงได้ก็คือเกิดจากแรงสั่นสะเทือนระหว่างไม้กับเหล็กนะครับเวลาเราดีใช้นิ้วดีมันก็จะมีเสียงเราจะได้ยินบ่อยเสียงนี้ที่ห้องสมุดหรือว่าร้านขายหนังสือทั่วไปก็จะเปิดเพลงที่เป็นมิวสิกบ็อกซ์ที่จะมีเสียงแบบอะไรแบบนี้นะครับฟังสบายๆง่ายๆนะครับเจ้าตัวนี้แล้วก็ด้านในนี้นะครับเหมือนที่บอกก็คือมีบทเรียนให้นะครับผมก็มีสอนโน้ตสอนอะไรสอนวิธีการดูแลรักษานะครับนี่ก็จะเป็นโน้ตหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงนะครับผมก่อนอื่นเลยบอกวิธีการตั้งสายก่อนดีกว่าเอาแบบว่าเอาวิธีการตั้งเสียงแบบง่ายๆเลยนะครับเหมือนโน้ตตัว C ผมกดโน้ตตัว C ตอนนี้คือมันยังตรงอยู่นะครับสมมติว่าผมเคาะลงมาให้เส้นมันยาวขึ้นแสดงว่าเสียงมันจะต่ำลงนะครับเดี๋ยวผมลองดูวิธีการเคาะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าด้วยค้อนที่เล็กนะครับอย่าเคาะแรงเพราะถ้าเคาะแรงเนี่ยมันอาจจะไปกระทบตรงอื่นได้นะครับต้องระวังนิดนึงนะครับเสียงจะเพี้ยนต่ำลงนะครับถ้าอยากให้ได้ยินเสียงที่สูงขึ้นแล้วก็เคาะคืนนะครับต้องระวังมากๆเลยนะครับกลับมาตัวโดเหมือนเดิมแล้วประมาณนี้นะครับผมก็จริงๆแล้วใช้งานไม่ยากแล้วก็ตั้งสายก็ไม่ยากแต่ค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์รูปคีย์ที่มีความชิดกันเยอะเนี่ยก็ต้องค่อยๆทำใจเย็นๆนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เพิ่งตั้งสายใหม่ๆเพิ่งตั้งเสียงใหม่ๆเนี่ยก็ควรที่จะโหลดโปรแกรมจูเนอร์เอาไว้เพื่อที่ดีเจ้าตัวเนี้ยจะได้จูนได้ง่ายขึ้นนะครับผมอ่ะโอเควิธีการรักษาแล้วก็วิธีการตั้งสายของแถมเราก็พูดถึงหมดแล้วนะครับคราวนี้ตัวบอดี้นะครับทำมาจากไม้ฮอกกานีนะครับเป็นไม้แท้เลยนะครับตัวนี้แข็งแรงนะครับมีการเคลือบอย่างดีภายนอกนะครับเราข้อควรระวังก็คือระวังเรื่องน้ำนิดนึงนะครับเรื่องน้ำเรื่องฝุ่นอะไรพวกนี้ก็ดูแลรักษานะครับผมอ่ะโอเคโน้ตในนี้มีทั้งหมด17คีย์นะครับตัวนี้เป็นคาลิมบ้าคีย์ C นะครับผมวิธีการไล่ก็แบบนี้เลยผมจะให้ได้ยินเสียงคร่าวๆก่อนนะฮะแบบนี้นะครับโดเรมีฟาซอลลาทีโดนะครับ
2ออกเทปแล้วก็อีก3โน้ตโดเรมีอีกทีนึงนะครับผมโอเคครับคราวนี้เรามาดูวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการเล่นของเจ้าคาลิบ้าตัวนี้นะครับผมแน่นอนว่าในทั้งหมดเนี้ย17คีย์ตรงนี้ก็จะเป็นโน้ตคีย์ C มาตรฐานนะครับโดเรมีฟาโซลาทีโดเป็น C major มาตรฐานเลยนะครับจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับคราวนี้วิธีการที่จะฝึกเล่นอย่างง่ายก่อนอันดับแรกคือต้องไล่สเกลให้ได้ซะก่อนนะครับก็คือวิธีการไล่เนี่ยเขาจะมีตัวเลขบอกตัว C ก็คือ1นะครับแล้วก็ไล่ไป1 2 3 4 5 6 7แล้วก็เริ่มด้วย1อีกทีนึงซึ่งหมายความว่า C D E F G A B นะครับหรือโดเรมีฟาโซลาทีตัวเลขจะแทนโน้ตตัวนั้นนะครับผมมันจะสลับกันนะครับซ้ายขวาจะสลับกันนะฮะเป็นอย่างงี้สมมุติว่าผมใช้มือขวานิ้วโป้งขวากด1ก่อนนะครับโดตัวเลขใช้มือซ้ายสลับกันแล้วค่อยๆถอยไปเรื่อยๆมีขวาซ้ายขวาซ้ายเห็นไหมครับขวาซ้ายแล้วก็สามารถไล่ต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะครับแบบนี้พอเราเริ่มรู้โน้ตจนชินแล้วแล้วเราค่อยแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆนะครับค่อยๆเพิ่มความเร็วนะครับแบบนี้นะครับพอเพิ่มความเร็วได้ปุ๊บรู้สึกว่าซ้อมจนชำนาญแล้วลองไล่ไปแล้วก็ไล่กลับดูนะครับไล่กลับเป็น E แล้วก็ D นะครับแบบนี้พอรู้สึกว่ากายภาพนิ้วเริ่มคล่องตัวเนี่ยแล้วก็ค่อยๆขยับแอดวานซ์ขึ้นก็สามารถซ้อมเป็นเพลงง่ายๆนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมในคู่มือก็จะมีบอกสอนเพลงนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูนิดนึงอันนี้เป็นไซส์17คีย์เหมือนกันนะครับผมจะเป็นแบบนี้ก็ในโน้ตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเขาจะไล่เรียงลำดับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงที่กล้องหน้าแบบนี้ส่วนสีแดงคืออะไรไอ้เส้นสีแดงก็คือของแถมที่ผมบอกไปมันจะมีแผ่นพลาสติกสีแดงยาวๆนะครับแผ่นกระดาษแล้วก็สามารถเอามาแปะได้แปะตรงนี้แปะตามโน้ตซึ่งในนี้เขาจะแนะนำให้แปะตัวโดตัวซอนนะครับตัวทีตัวลาก็จะเรียงลำดับไปถ้าเกิดว่ามีคู่มือก็สามารถดูได้โดยง่ายเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็จะต้องรู้โน้ตซะก่อนนะครับตัวดำมีกี่จังหวะตัวดำ1จังหวะตัวขาว2จังหวะตัวกลม4จังหวะพอเรารู้โน้ตปุ๊บเราก็ลองมาเล่นดูเดี๋ยวผมจะลองเล่นบทที่1ดูนะครับซิงเกิลเมโลดี้นะครับผมอันนี้เป็นเส้นแรกนะครับอันแรกนะครับผมเดี๋ยวไปต่อนะแบบนี้นะครับผมเข้าใจง่ายนะฮะก็ค่อยๆฝึกค่อยๆไล่ลำดับไปพอเราเริ่มชำนาญปุ๊บเนี่ยเราก็เปลี่ยนบทไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเล่นเดี๋ยวผมจะเปิดไปหน้าอื่นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเพลงเดียวกันนะครับแต่ว่ามีความแอดวานซ์ขึ้นเมื่อสักครู่นี้เป็นซิงเกิลโน้ตก็คือกดโน้ตตัวเดียวนะครับแต่คราวนี้ผมจะลองเล่นคอร์ดไปด้วยนะครับเห็นไหมฮะเริ่มมีความเพาะขึ้นนะครับผมเริ่มเป็นเพลงแล้วนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าดูโน้ตแล้วไม่เข้าใจมีตัวดำตัวขาวแล้วรู้สึกว่าเล่นไม่ได้ก็ในนี้จะมีตัวเลขบอกนะครับเป็น1 2 3 4 5 6 7แล้วก็สามารถกดได้เลยเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีตัวเลขบอกอยู่แล้วนะครับผมเล่นได้สบายๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นเฉพาะเพลงในนี้ก็ได้นะครับเกิดใครที่ฝึกแล้วรู้สึกว่าเบื่อก็ลองหาเพลงอื่นเล่นดูตัวนี้ไม่จำเป็นจะต้องเล่นโน้ตได้อย่างเดียวผมว่าตีคอร์ดก็ได้นะครับอย่างคอร์ด C ใช่ไหมคอร์ด C มี3ตัวก็นี่เลย3นิ้ว3โน้ตฝั่งขวามือผมในนี้เป็นทริคส่วนตัวเลยนะครับดีดพร้อมกันเราเพราะว่านิ้วโป้งเนี่ยเป็นนิ้วที่ค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเราสามารถแบบรวบได้เลยทีเดียวนะฮะ C คอร์ด D minor คอร์ด E minor คอร์ด F คอร์ด G สังเกตว่ามันจะสลับซ้ายขวากันหมดเลยนะครับอันแรก3อันขวาก่อนแล้วก็3อันซ้ายแล้วก็ไป3อันขวาแต่ขยับไปหน่อยนึงเห็นไหมครับมันมีหลายทริคมากที่สามารถเล่นได้คือถ้าจับคอร์ดได้ก็สามารถตีคอร์ดร้องเพลงได้สบายๆเลยนะครับสำหรับเจ้าคาลิมบ้าตัวนี้
ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าคาลิมบ้านะครับ P17 ตัวนี้นะครับผมก็มาให้แท้อย่างดีนะครับมีของแถมมีกระโปรงกระเป๋าอะไรให้คู่มือถ้าเกิดคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับเล่นไม่ยากเล่นง่ายๆนะครับผมก็ใช้อยู่2นิ้วเนี่ยนิ้วโป้งวิธีการจับก็แค่นี้เองนะครับผมคิดว่าไม่ยากนะครับไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนนะครับผมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดปุ่ม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทาง Music and Time ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผม Music and Time เติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีสวัสดีครับ